ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายปาตกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะลัทธิการเมืองการกล่าวเช่นนี้เป็นที่เชื่อได้ว่าคนเป็นอันมากไม่ยอมเห็นด้วยที่เขาถือกันว่าการเมืองก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมะก็เป็นอย่างหนึ่งไม่อาจจะเนื่องกันหรือเป็นอันเดียวกันได้เมื่อเข้าใจกันอย่างนี้ทำไมไม่ลองสังเกตดูต่อไปว่าเมื่อการเมืองลัทธิไหนปราศจากธรรมะแล้วมันจะเป็นอย่างไรการที่แยกธรรมะออกไปจากการเมืองการเมืองนั่นก็กลายเป็นเรื่องสกปรกไม่ว่าการเมืองลัทธิไหนระดับไหนของโลกในส่วนไหนคำว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกนี่ก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่คือหาความจริงใจต่อกันและกันไม่ได้หาความจริงใจต่อสันติภาพของโลกทั้งโลกก็ไม่ได้มุ่งหมายแต่จะหาประโยชน์เพื่อตนหรือพรรคพวกภาคีของตนเท่านั้นเมื่อปราศจากธรรมะเสียอย่างนี้แล้วการเมืองก็เป็นเรื่องสกปรกแม้จะมองเห็นอยู่อย่างนี้คนก็ยังพยายามแยกธรรมะออกจากการเมืองอยู่นั่นเองเพราะว่านักการเมืองเหล่านั้นเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวกของตัวไม่ได้เล่นการเมืองเพื่อประโยชน์แก่สันติภาพของมนุษย์อาตมามีความเห็นว่าธรรมะเป็นลัทธิการเมืองลัทธิหนึ่งแม้จะเป็นลัทธิการเมืองของพระเจ้าไม่ใช่ลัทธิการเมืองของคนธรรมดาสามัญก็ต้องถือว่าธรรมะเป็นลัทธิการเมืองลัทธิหนึ่งขอให้พยายามฟังดูว่าอาตมาจะกล่าวว่าอย่างไรท่านคงจะยอมรับในข้อที่ว่าแยกธรรมะออกจากการเมืองแล้วการเมืองก็เป็นเรื่องสกปรกอาตมาก็กล่าวว่าโดยที่จริงแล้วการเมืองเป็นธรรมะในความหมายหนึ่งการเมืองเป็นตัวธรรมะนี่มันยิ่งกว่าที่จะพูดว่าการเมืองต้องเนื่องด้วยธรรมะเดี๋ยวนี้อาตมากำลังพูดว่าการเมืองเป็นตัวธรรมะเสียเองถ้าจะเข้าใจข้อนี้กันให้ได้ต้องทำความเข้าใจในคำว่าธรรมะให้ถูกต้องก็ได้โปรดสนใจฟังสักหน่อยว่าคำว่าธรรมะนั้นมันหมายถึงอะไรคำว่าธรรมะในภาษาบาลีหรือธรรมเฉยๆในภาษาไทยนั่นมีความหมายถึง4ความหมายเมื่อเอาภาษาบาลีเป็นหลักท่านควรจะทราบให้มากไปกว่านั้นว่าคำว่าธรรมะในภาษาบาลีนั้นหมายถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรนับไม่ไหวแต่ว่าสิ่งทุกสิ่งนั้นถ้าจะเอามาจัดเป็นประเภทแล้วก็จะได้สัก4ประเภทหรือ4พวกด้วยกันอาตมาจึงว่าคำว่าธรรมะมีความหมายอยู่4ความหมายธรรมะความหมายที่1หมายถึงตัวธรรมชาติ
ทั้งหลายจะเป็นธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์หรือไม่มีปรากฏการณ์ก็ตามคำว่าธรรมชาติทั้งหมดนี้เรียกโดยภาษาบาลีว่าธรรมะหรือธรรมเฉยๆในภาษาไทยนี่คือความหมายของคำว่าธรรมซึ่งเป็นความหมายที่หนึ่งหมายถึงตัวธรรมชาติธรรมะในความหมายที่สองหมายถึงกฎของธรรมชาติที่ไหนมีธรรมชาติในธรรมชาตินั้นมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่หรือว่าธรรมชาติทั้งหลายได้เกิดขึ้นและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือตามกฎของมันเองกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะในภาษาบาลีเป็นความหมายที่สองความหมายที่สามคำว่าธรรมหมายถึงหน้าที่อันถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่หมายถึงหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่คือธรรมในความหมายที่สามนี่ความหมายที่สี่คือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆจะเป็นผลทางโลกทางธรรมทางโลกียะทางโลกุตระหรืออะไรก็ตามผลทั้งหมดนั้นก็เรียกว่าผลซึ่งเป็นธรรมะในฐานะที่เป็นผลถ้าสรุปความสั้นๆก็พูดได้ว่าธรรมะคือตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาตินี่อย่างหนึ่งธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นอย่างหนึ่งธรรมะในฐานะที่เป็นผลออกมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสี่อย่างทั้งสี่อย่างเป็นความหมายของคำว่าธรรมเพียงคำเดียวเมื่อท่านรู้จักธรรมในความหมายทั้งสี่อย่างเหล่านี้แล้วก็เรียกว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมอย่างสมบูรณ์คือสิ่งทุกสิ่งไม่ว่าจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่โกรธสิ่งมันรวมอยู่ในสี่ความหมายนี้ทั้งนั้นมีความหมายไหนเล่าที่จะตั้งอยู่ในฐานะเป็นลัทธิการเมืองก็ลองไล่มาดูตามลำดับธรรมะในความหมายที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติความหมายที่สามคือผลที่จะได้รับจากหน้าที่เรื่องมันก็จะไปหยุดลงที่ความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติกระทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดและความอยู่เป็นผาสุกทีนี้เมื่อพูดถึงคำว่าการเมืองในความรู้สึกของอาตมาการเมืองก็คือการทำหน้าที่เพื่อให้โลกนี้เป็นอยู่อย่างผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาการเมืองที่ต้องใช้อาทยานั่นเป็นการเมืองที่ยิ่งกว่าสกปรกมันเป็นการเมืองที่หลอกลวงเป็นการเมืองของพูดผีปีศาจมากกว่าการเมืองที่แท้จริงต้องเป็นการสร้างสันติภาพโดยไม่ต้องใช้อาทยาหมายถึงใช้สติปัญญาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในหมู่สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเพื่ออยู่กันเป็นผาสุกสิ่งที่มีชีวิตมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อให้อยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาคือไม่ต้องขบกันกัดกันไม่ต้องทำลายล้างกันนี่เรียกว่าไม่ต้องใช้อาทยา
ธรรมะในความหมายที่สามหมายถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้อาทยาแก่ฝ่ายใดนี่ขอให้ลองคิดดูว่าการเมืองก็คือการก็สิ่งที่มีความมุ่งหมายจะทำโลกให้มีสันติโดยไม่ต้องใช้อาทยาธรรมะก็คือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกระทำไปให้อยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่นก็คือธรรมะในความหมายที่สามนั่นเองขอเน้นลงไปที่คำนี้อีกครั้งหนึ่งว่าธรรมะคือหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถ้าต้องการความอยู่เป็นผาสุกก็ต้องถูกต้องตามกฎของการอยู่เป็นผาสุกถ้าต้องการให้มันเป็นทุกข์ก็ทำไปถูกต้องตามกฎที่มันจะต้องเป็นทุกข์แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครปรารถนาความทุกข์เราก็ไม่ต้องพูดกันถึงกฎฝ่ายที่จะทำให้เกิดความทุกข์เราก็มาพูดกันถึงกฎฝ่ายที่จะทำให้เกิดความเป็นสุขธรรมะคือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อสันติภาพของโลกการเมืองก็คือการกระทำเพื่อเกิดสันติภาพของโลกแล้วก็ต้องเป็นไปให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมะในความหมายที่สองอาตมาเอ่ยถึงคำว่าการเมืองของพระเจ้าบางคนก็คงจะประหลาดใจพูดกันเสียใหม่ก็ได้ว่าท่านจงนึกถึงความหมายของธรรมะในความหมายที่สองที่ว่าธรรมะคือกฎของธรรมชาติมองให้เห็นว่ากฎของธรรมชาติมีอยู่ก่อนจึงใดจึงทำให้ธรรมชาติได้เกิดขึ้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกดวงจันทร์โลกนี้โลกไหนก็ตามเป็นตัวธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติจึงมีอยู่ก่อนสิ่งใดทำหน้าที่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะกฎของธรรมชาตินั่นเองมีค่าเท่ากันกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าคำว่าพระเจ้ามีความหมายโดยทั่วไปคือผู้สร้างโลกผู้ควบคุมโลกและผู้ทำลายโลกเสียเป็นคราวๆสร้างโลกควบคุมโลกทำลายโลกในความหมายคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือกฎของธรรมชาติมีอำนาจมีความสามารถเท่ากับสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระเป็นเจ้าเพราะการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ต้องทำไปตามกฎของพระเป็นเจ้าจึงเรียกว่าการเมืองอันบริสุทธิ์นั่นต้องเป็นการเมืองที่เป็นไปตามกฎของพระเจ้ายกพระเจ้าให้เป็นยอดสุดของนักการเมืองเสียได้เลยหมายถึงกฎของธรรมชาติที่จะจัดโลกให้เป็นอย่างไรก็ได้เราประพฤติถูกต้องตามกฎของพระเจ้าในส่วนที่จะมีสันติภาพโลกนี้ก็มีสันติภาพเราจึงมีการเมืองชนิดของพระเจ้ากันดีกว่าพระเจ้าในที่นี้ก็คือกฎของธรรมชาติในความหมายที่สองเรื่องขบขันมีอยู่เกี่ยวกับภาษาที่ตรงนี้อยากจะเล่าให้ฟังสักหน่อยว่าพวกฝรั่งเขาพูดว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าคือไม่มีกอดอาตมาบอกเขาในฐานะเป็นคนกันเองว่าพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าเลยมีกอดพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติ
ในภาษาไทยเราเรียกว่ากฎแต่เดี๋ยวนี้เราออกเสียงมันสั้นไปว่ากฎเราลองออกเสียงให้ยาวคำว่ากฎก็กลายเป็นกอดเราก็เลยมีกอดก็ได้หัวเราะกันว่าในพุทธศาสนานี่ก็มีกอดคือพระเจ้าแต่เล็งถึงกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมะในความหมายที่สองขอย้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะลืมกันเสียหมดว่าธรรมในความหมายที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติธรรมในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติธรรมในความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎธรรมชาติธรรมในความหมายที่สี่คือผลจากหน้าที่นั้นพูดอย่างเปรียบเทียบก็ว่าตัวธรรมชาติทั้งหลายเป็นกายของพระเจ้ากฎของธรรมชาติเป็นจิตของพระเจ้าหน้าที่ตามกฎธรรมชาตินั่นคือพระประสงค์หรือข้อเรียกร้องของพระเป็นเจ้าส่วนผลตามหน้าที่นั่นคือผลที่พระเจ้าประทานให้เราไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงความหมายของคำว่าธรรมสี่ความหมายนี่เลยคำว่าพระเจ้าถ้ากล่าวอย่างปุคลาธิสถานพูดให้เป็นคนก็เหมือนอย่างที่เขากล่าวกันในศาสนาต่างๆที่มีกอดอย่างเป็นคนส่วนในพุทธศาสนานี้มีพระเจ้าอย่างธรรมาธิสถานคือกฎของธรรมชาติเราก็เรียกว่ากฎมีกฎเป็นพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นกฎใครอยากจะให้มันเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลก็ออกเสียงให้ยาวว่ากฎก็แล้วกันจะเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลก็มีความหมายอยู่ที่สร้างโลกควบคุมโลกทำลายโลกจะเป็นความหมายอย่างธรรมเป็นนามธรรมก็เป็นสิ่งที่สร้างโลกควบคุมโลกทำลายโลกเรื่องมันก็เท่ากันจะเป็นพระเจ้าอย่างปุคลาธิสถานหรือจะเป็นพระเจ้าอย่างธรรมาธิสถานมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันเป็นพระเจ้าที่แท้จริงได้ก็เพราะทำหน้าที่อันนี้ท่านจะถือพระเจ้าอย่างบุคคลก็ได้ถือพระเจ้าอย่างนามธรรมคือเป็นกฎของธรรมชาติก็ได้แต่ให้รู้ว่าเป็นสิ่งสูงสุดไม่ลำเอียงกับใครเฉียบขาดในการทำหน้าที่ของตนพระเจ้าจึงออกกฎมาว่าสิ่งที่มีชีวิตต้องมีหน้าที่ในการสร้างสันติภาพให้แก่กันและกันโดยไม่ต้องใช้อาทยาจึงจะอยู่กันเป็นผาสุขสิ่งที่เรียกว่าการเมืองก็คือการช่วยกันทำหน้าที่ให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกนี้โดยไม่ต้องใช้อาทยาจึงจะเป็นการเมืองบริสุทธิ์เป็นการเมืองของพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นยอดสุดของนักการเมืองถ้าเป็นการเมืองอย่างอื่นที่ผิดไปจากนี้แล้วก็เป็นการเมืองสกปรกแสนที่จะสกปรกมันก็กลายเป็นการเมืองของพวกพูดผีปีศาจไปไม่เกี่ยวกับพระเจ้าท่านไปลองคิดดูถ้าเราหวังจะเอาลัทธิการเมืองที่สร้างสันติภาพให้แก่มนุษย์เราหลีกไม่พ้นที่เราจะต้องเลือกเอาการเมืองตามแบบของพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นยอดสุดของนักการเมืองทุกคนจะต้องประพฤติให้ตรงตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าหรือกฎของธรรมชาติส่วนนี้ในทุกๆศาสนาจะมีหลักสำคัญเหมือนกันหมดอยู่อย่างหนึ่งคือให้ถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์มีปัญหาอย่างเดียวกันทุกศาสนาจะเน้นถึงผู้อื่นยิ่งกว่าที่จะมาเน้นถึงแต่ตัวเองสอนให้ทุกคนรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวเองบ้างเท่ากับตัวเองบ้างล้วนแต่มุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตัวให้เห็นแก่ผู้อื่นด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็คือความหมายแห่งคำว่าสังคมนิยม
คือนิยมสังคมอย่ามานิยมตัวคนเดียวอาตมาอยากจะกล่าวชัดลงไปว่าทุกศาสนามีวิญญาณแห่งสังคมนิยมทุกศาสนามีพระเจ้าเป็นยอดสุดอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพระเจ้าอย่างบุคคลก็ได้พระเจ้าอย่างนามธรรมก็ได้ก็คือมีธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดเพราะฉะนั้นสังคมนิยมตามแบบของพระศาสนาทั้งหลายต้องเป็นสังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะจึงมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวลัทธิเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนทุกคนโดยไม่ต้องใช้อาจยาจึงจะเรียกว่าสังคมนิยมตามแบบของพระเจ้าถ้าจะพูดให้ชัดเป็นภาษาสั้นๆก็ว่าธรรมิกะสังคมนิยมคือสังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมนี่แหละคือลัทธิการเมืองของพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นยอดสุดของลัทธิการเมืองชนิดนี้อาตมาจึงพูดว่าธรรมะในฐานะเป็นลัทธิการเมืองคือหมายถึงธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติซึ่งเราต้องประพฤติกระทำตามกฎของธรรมชาติเพื่อจะเกิดสันติภาพขึ้นมาในหมู่มนุษย์โดยไม่ต้องใช้อาจยาธรรมะในความหมายที่สามนี้จึงเป็นลัทธิการเมืองหนึ่งอยู่ในตัวมันเองเป็นตัวธรรมะเสียเองเป็นลัทธิการเมืองเสียเองไม่ต้องพูดว่าเกี่ยวเนื่องอย่างนั้นอย่างนี้กันก็ได้หน้าที่ตามกฎธรรมชาตินั่นเป็นธรรมะธรรมะชนิดนี้คือลัทธิการเมืองของพระเจ้าหรือของมนุษย์ที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะในความถูกในความหมายที่ว่ามีความถูกต้องเรามีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันในฐานะที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราจึงควรทำความเข้าใจกันในข้อนี้โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนี้คือให้ธรรมะเป็นการเมืองให้กฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าผู้เป็นยอดสุดของนักการเมืองการเมืองก็จะเป็นของพระเจ้าหรือของธรรมะเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าการเมืองในฐานะที่เป็นธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติโดยการอย่างนี้เถิดการประพฤติธรรมะก็จะเป็นการเมืองการเมืองก็จะเป็นการประพฤติธรรมะถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะเปิดโอกาสให้พูดผีปีศาจซาตานพยามารมาสิงเอาถือเอาประโยชน์แห่งตัวกูและของกูเป็นสิ่งสูงสุดไม่นับถือพระเจ้าไม่นับถือกฎเกณฑ์ของธรรมะแต่เอาประโยชน์แห่งตัวกูของกูเป็นสิ่งสูงสุดแล้วก็ดำเนินการเมืองไปตามเจตนารมณ์อันนั้นมันก็เป็นการเมืองของพูดผีปีศาจไม่เกี่ยวกับธรรมะถ้าการเมืองเกี่ยวกับธรรมะมันก็เป็นการประพฤติธรรมะอยู่ในตัวการเมืองนั่นเองขอให้นักการเมืองทั้งหลายทั้งโลกนี้มองเห็นธรรมะในฐานะเป็นลัทธิการเมืองหรือมองเห็นลัทธิการเมืองนั่นว่าเป็นตัวธรรมะโดยแท้จริงถ้าเราก็จะมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองโลกธรรมะซึ่งจะขจัดกิเลสอันเป็นดังยาเสพติดทั้งหลายเสียได้นั่นก็จะมาเป็นเครื่องคุ้มครองโลกธรรมะไม่ใช่สิ่งเสพติดแต่ธรรมะจะเป็นเครื่องกำจัดสิ่งเสพติด
ดังนั้นการเมืองที่เป็นธรรมะธรรมะที่เป็นการเมืองนั่นจะทำโลกให้พ้นจากกิเลสความชั่วร้ายความเลวทรามความเห็นแก่ตัวกูของกูโดยส่วนเดียวนั่นออกไปเสียได้เราก็จะได้อยู่กันในโลกของพระเจ้าอันแท้จริงประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องตามประสงค์ของพระเจ้าอันแท้จริงไม่มีคำว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกในโลกของพระเจ้าชนิดนี้เพราะว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องของความถูกต้องของความยุติธรรมของความดีความงามสูงสุดกล่าวคือการช่วยกันจัดให้โลกนี้มีสันติภาพมีสันติสุขอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้อาทยาคือไม่มีการทำอันตรายแก่กันและกันทั้งบนดินและทั้งใต้ดินหรือโดยประการใดๆขอภาวนาให้ธรรมะปรากฏแก่จิตใจของคนทุกคนในโลกนี้ครบถ้วนทั้ง4ความหมายแล้วถือเอาความหมายที่2คือกฎของธรรมชาตินั่นเป็นพระเจ้าแล้วถือเอาความหมายที่3คือหน้าที่ตามกฎธรรมชาตินั่นเป็นการเมืองของมนุษย์ที่จะต้องประพฤติให้ถูกตรงตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์สมตามความหมายของคำนี้คือสัตว์ที่มีใจสูงสูงอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างทุกประการไม่เสียทีที่ว่าเป็นมนุษย์และมีศาสนาสำหรับขจัดปัญหาทุกๆอย่างอันจะพึงมีอย่าเอ่ยชื่อถึงพระเจ้าแต่เพียงสักว่าปากเอ่ยชื่อจงมีพระเจ้ากันให้จริงๆอ้อนวอนพระเจ้าด้วยการพยายามประพฤติปฏิบัติให้ดีให้งามให้ตรงตามหน้าที่ที่กฎของธรรมชาติมีอยู่แล้วอย่างไรก็จะเป็นอันว่าเป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือปัญหาได้เพราะยึดถือธรรมะในฐานะเป็นลัทธิการเมืองดังที่กล่าวมาเวลาสำหรับปาฐกถาธรรมในวันนี้ก็หมดลงแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้